สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven เรื่องราวในอดีตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ปรากฏว่ามีคนไปค้นพบเศษซากของชิ้นส่วนแล้วก็โครงกระดูกของมนุษย์โบราณครับในพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่ครับเหตุการณ์นี้ไปพบอยู่ในพื้นที่ที่ถ้ำเขาป่าปกครับเป็นโครงกระดูกมนุษย์โบราณโดยคาดว่าชิ้นส่วนที่ไปพบนั้นน่าจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ 3-5,000 ปีหลังจากนี้ครับจะมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดกระบี่ต่อไปด้วยนะครับโดยเรื่องราวที่น่าสนใจในครั้งนี้ถูกเปิดเผยออกมาครับหลังจากที่มีข้อมูลจากทางนักวิชาการครับจากชมรมคนรักถ้ำกระบี่คุณนิวัฒน์วัฒนายมนาพรซึ่งไปสำรวจพื้นที่ถ้ำเขาป่าปกอยู่ที่บ้านทุ่งต้นไพรตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าไปเจอชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ทั้งกรามฟันกะโหลกศีรษะกระดูกในส่วนที่เป็นชิ้นส่วนแขนขาและเศษภาชนะดินเผาหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นลักษณะแบบลายเชือกทากแบบเรียบแบบเขียนลายผิวภาชนะที่มีสีดำสีแดงน้ำตาลเครื่องมือที่ทำจากหินขวานหินกระจายอยู่เต็มพื้นถ้ำครับแล้วก็มีการไปซุกซ่อนอยู่ตามก้อนหินขนาดใหญ่ต่างๆโดยภายในถ้ำยังมีร่องรอยการขุดร่อนเอาดินจากที่ค้างคาวไปทำปุ๋ยเป็นบางส่วนด้วยซึ่งคาดว่าเศษกระดูกของมนุษย์โบราณที่พบในครั้งนี้รวมไปถึงภาชนะดินเผาน่าจะมีอายุประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ปีโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้ำแห่งนี้น่าจะเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณหลายต่อหลายยุคเนื่องจากไปพบหลักฐานเป็นภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งจำเป็นจะต้องมีการไปเก็บข้อมูลหลักฐานศึกษารายละเอียดแล้วก็ค้นคว้าเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ในเบื้องต้นได้มีการรายงานในระดับจังหวัดแล้วผ่านทางสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชซึ่งดูแลพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ด้วยซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับให้เข้าไปสำรวจตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอเป็นลักษณะข้อมูลรายงานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถานสำคัญของจังหวัดกระบี่ต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ